คู่เรายังได้เจอกันอยู่ไหมโอ้โหเจอกันไม่ถึง24ชั่วโมงครับเพิ่งแบบคือไม่ถึงใช่ครับเพราะว่าไปฟิตเนสด้วยกันมาเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยใช่เพิ่งเจอกันใช่หลังจากรอคอยมาแสนนานแต่ว่ารอบหลังนี่ผมไม่ต้องตามแล้วนะเขาแบบทักผมมาตลอดเลยเฮ้ยฟิตเนสกันอะไรอย่างเงี้ยที่จริงใครเป็นคนสอนไอ้นะครับใครเป็นคนเทรนเนอร์ให้กันจริงๆก็เล่นกันเองนั่นแหละครับใช่เพราะว่าจริงๆเทรนเนอร์ผมก็น้องโอมให้น้องโอมเทรนให้อ๋อเหรอเขาแบบเซียนอยู่แล้วดูวิชามาตอนนี้ใครเป็นคนเข้าฟิตเนสมากกว่ากันระหว่างกับอ๋อผมอยู่แล้วครับทำไมจะไม่ต้องเข้าบ่อยกว่าคือผมมาเล่นฟิตเนสแล้วมันสนุกไงมันเหมือนแบบมันได้แบบอะดรีนาลีนมันหลั่งไงแล้วแบบมันสดชื่นนะตัวมันเบามันหลับสบายอะไรเงี้ยใช่แล้วทำไมคุณบุ๊กก็ไม่เคยเข้าเลยเหรอบุ๊กเขา enjoy eating ไงอะไรแต่ตอนนี้เขาแบบ enjoy ฟิตเนสแล้วคุณพาไปไหนบ้างอ๋อผมบอกว่าคุณเป็นเทรนเนอร์ของแกเองพูดในสิ่งดีๆแล้วทำไมอยู่ดีถึงอยากมาเข้ากับเราไอ้นะครับทำไมถึงอยู่ดีบุ๊กถึงอยากมาเข้ากับเราผมว่าเขาก็แบบอยากแบบสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าบุ๊กก็บอกบางทีแบบเขาเดินขึ้นลงบันไดเขาเหนื่อยง่ายเขาเหนื่อยง่ายเองเพราะว่าเขาก็เป็นโควิดมาเนี่ยเขาเลยแบบอยากรักษาสุขภาพไม่ใช่ด้วยอายุใช่ไหมไม่เกี่ยวแต่ว่าเขาอยากตัวเบาเหมือนกันเนี่ยเขาแบบอีกอย่างนึงเขาบอกว่าเขาได้แบบแรงบันดาลใจจากผมด้วยเห็นแบบผมแบบไปออกกำลังกายตลอดเลยเขาก็อยากแบบอยากออกบ้างอะไรเงี้ยเหมือนแบบเวลาเราดูเพื่อนเราเงี้ยคนนี้มันออกกำลังกายมันทำอะไรสักอย่างมันตั้งใจเงี้ยมันก็แบบพลังงานมาส่งมาถึงเราด้วยอะไรเงี้ยใช่มันก็เป็นอย่างแต่ระหว่างที่รู้จักกันมาเขาไม่เคยพูดเลยมันเขาอยากออกกำลังกายคือจริงเขาพูดมาตลอดนะแบบพูดมาแบบเป็นปีบอกเดี๋ยวเจอกันเริ่มไปลุยพูดประมาณปีอีก6 เดือนได้กว่าจะมาอย่างการที่เขาออกกำลังกายเขามีตั้งเป้าไหมว่าผู้อยากที่อยากจะแบบเป็นยังไงหรือว่าอยากจะมีซิกแพคยังไงเขาก็นั่นแหละครับอยากบอดี้สวยอะไรเงี้ยเขาก็ชอบหุ่นน้องโอมแบบหรือแบบชอบหุ่นแบบนนกุลอะไรเงี้ยเขาอยากไปถึงจุดนั้นเหมือนกันแบบนี้เขาแสดงว่าถ้าเขาออกกำลังกายลีนมากแก้มเขาจะไม่มีแล้วเนาะอ๋อแบบจริงๆเขามีแก้มน่ารักนะเออมีแก้มเขาน่ารักอยู่แล้วแต่ถ้าลีนออกมาแก้มก็จะหายไปนะผมว่าก็มันก็คงไม่ได้หายเยอะหรอกเลยแต่เขาก็น่ารักอยู่ดีแล้วมีแก้วแต่ผมก็บอกมันไม่ต้องไปกังวลอะไรเงี้ยจริงๆแบบมันเป็นเสน่ห์แค่นั้นเองแบบนี้เขาก็ต้องหยุดกินได้ไหมครับหรือว่าออกกำลังกายเสร็จแล้วไปกินก็กินแต่ว่ากินดีแล้วกินดีเมื่อก่อนเขาจะแบบเลือกกินมากขึ้นเดี๋ยวเขากินคลีนอย่างงี้อย่างนี้แบบไปกินก๋วยเตี๋ยวกับผมอย่างงี้บอกแม่เรียกแม่ครับถามว่าแม่ครับไม่ต้องใส่กระเทียมเจียวให้ผมนะอะไรเงี้ยเอาหมูติดมันอย่างงี้เหรอเออของผมไม่มีขนมครบเคี้ยวเลยเขาเลิกกินพวกแบบน้ำหวานอะไรเงี้ยแล้วมันไม่เป็นย้อนกลับไปตอนซีรีส์มันไม่เป็นปัญหาตอนที่มันจะต้องถอดเสื้อสำหรับเราไม่น่าจะมีปัญหาครับผมแต่สำหรับเขามีปัญหามาตอนนั้นเอาจริงผมว่ามันก็ตอนนั้นเหมือนแบบบุ๊กมันยังไม่ได้ฟิตตอนนั้นแบบบุ๊กมันมีอะไรทำด้วยไงผมว่าถึงจะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรดูเรื่องต่อไปดีกว่าเนี่ยเพราะว่าเรื่องหน้ารับรองเขาฟิตแน่นอนใช่เขามีความสม่ำเสมอแค่ไหนในการที่จะมาฟิตเนสกับเราโอ้โหเอาจริงหลังๆเนี่ยเขาชวนผมตลอดเลยนะแบบผมว่า7 วันเนี่ยบุ๊กเล่น6เลยนะช่วงเนี้ยใช่เพราะว่าตอนแรกที่เล่นด้วยกันน่ะแบบบุ๊กมันจะมาแบบเมื่อช่วงก่อนใช่ไหมจะมาแบบ1ครั้งหาย3หาย3วันหาย3เดือ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 นเพราะอย่างงั้นน่ะต่อไปนี้ไม่ใช่อย่างงั้นต่อมีสมาชิกไม่ได้แล้วถ้ามาแล้วหาย3เดือนสมาชิกหมดใช่ครับตอนแรกก็แบบเหมือนมาเล่นกับผมทีนึงอ่ะมันก็จะแบบจะวูบจะนอนที่ยิมเลยนี่ละจะเป็นลมตลอดเวลาใช่เป็นลมแต่ว่าใช่แต่ว่าครั้งล่าสุดที่มาเล่นกันเมื่อวานเนี้ยคือสบายแล้วผมเล่นผมเมื่อวานเล่นเยอะมากบุ๊กก็ยังไม่วูบแบบพัฒนาแสดงว่ามันเล่นจริงอันนี้ก็คือสลับกันก็คือเราก็ไปแค่ครั้งเดียวเราหายไป3เดือนอ๋อไม่ครับผมเล่นตลอดมันบอกผมเสมอว่าเนี่ยฟอร์สระวังกูแซงมึงนะกูแซงมึงแน่นอนผมว่าจะแซงกูได้แล้วพี่ว่าเขาแซงเราได้ปะโอ้แซงไม่ได้อยู่แล้วครับจริงๆแกเป็นเพื่อนกันมันมีการเกลียดทักกันเยอะมั้ยมันสนุกแต่ละคนก็คือดูแบบว่าเหมือนเราชอบขิงกันเองเหมือนในซีรีส์ออกมาตัวจริงในตัวจริงก็คือในซีรีส์ใช่ไหมใช่แบบถ้าในซีรีส์อักทิวก็จะไม่ยอมกันผมก็ผมว่าอาจจะมีความไม่ยอมกันนิดๆแต่แบบชอบขิงกันเล่นๆจริงๆขิงกันแล้วใครจะชนะสุดส่วนใหญ่ก็ผมแต่ถ้าเป็นบางเรื่องเนี่ยก็จะเป็นมันบ้างเนี่ยผมเป็นคนแบบถ่ายรูปไม่ค่อยเก่งบุ๊กก็จะขิงแล้วกล้องซะเยอะฟอสต้องเล่นกล้องอะไรอย่างเงี้ยใช่สลับกันนะแต่ว่ารักกันสีสันเฉยๆไม่มีอะไรคู่เราจะได้เห็นผลงานได้อีกนะฮะคู่เราได้เห็นผลงานกันโอ้โหวันนี้ต้องรอดูแต่ผมบอกเลยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับคือยังไงคือใครโอ้โหต้องรอดูผมก็อยากพูดแบบพูดไม่ได้อะไรแล้วแสดงมีโปรเจกต์แล้วก็มันมองกันอยู่เลยฮะถ้าถามในแง่การร่วมงานทำงานกับเพื่อนเราสบายใจกับคู่อื่นก็ต้องมาเจอกันแต่เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กจนมาทำงานด้วยกันมันสบายใจมั้ยเอาจริงครับผมกับไอ้บุ๊กก็ไม่มีอะไรนะก็เหมือนแบบไม่ต้องจูนอะไรกันเยอะผมรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ก็มันก็มีบางจุดที่แบบเราคิดไม่เหมือนกันบ้างเลยเป็นเรื่องปกติของการทำงานมันต้องมีคิดไม่เหมือนกันบ้างใช่แต่ว่าก็จูนกันปกติรับฟังกันแลกเปลี่ยนกันใช่เพราะมันก็มีบางอย่างที่ผมคิดไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ได้บุ๊กช่วยซะเยอะแสดงว่าวันนี้ก็คือจะพูดว่ารู้ใจกันคือรู้ใจกันรู้ใจครับรู้ใจเพราะว่าเอาจริงก็
คุยกับบุ๊กจนตอนนี้ทุกวันนี้ก็แบบเหมือนไม่ต้องมีอะไรต้องคุยกันเยอะแล้วพากันไปมากกว่าใช่แต่เราก็ไม่เขินนะทำไมก็เพื่อนจูบไปโอ้ไม่เขินแล้วแต่ว่าถ้ามันนึกถึงเนี่ยผมก็ตื่นเต้นนะเหมือนแบบเหมือนตอนที่มันอยู่ในซีนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมมันอยู่ในลมเป็นตัวละครแต่แบบพอเราออกจากคาแรคเตอร์นั้นมาแล้วเนี่ยเรามาดูตัวแบบเราพอนึกถึงเนี่ยมันก็จั๊กจี้ก็มีใครเขินมากกว่ากันเป็นผมเขินเยอะกว่ามากไอ้บุ๊กมันจะดูเก๊กเหรอมันจะนิ่งหรือเปล่าไม่ได้เก๊กกับผมเหมือนผมดูตัวเองเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมจะบิดแล้วผมก็เขินอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นผมเองฝากนิดนึงว่าเรือเรายังไปต่อโอ้โหไม่ได้จอดพักที่ท่าเรือนี่แฟนคลับไม่ต้องแล่นนะเดี๋ยวผมแล่นเองเป็นกัปตันอยู่แล้วดูทุกด้อมยังเว้นด้อมตัวเองเอ้ยแต่โอ้โหด้อมผมมาแรงครับด้อมเธอก็มาแรงนี่ดันตลอดแล้วสนุกใช่ครับนี่ไม่ต้องใช้มือครับติด private jet อยู่ข้างหลังดันใช่ครับโอเค